สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวลำโพงซับวูฟเฟอร์กันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีขนาดที่ 6.5 นิ้วนะครับผมเป็นลำโพงจากทาง HK นะครับหรือ Harman Kardon นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้เนาะอันนี้เข้าใจตรงกันครับผมตัวนี้มีกำลังที่80วัตต์นะครับผมแล้วก็ค่าความต้านทานหรือค่า impedance ที่2โอห์มนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ผมรีวิวไปแล้วล่ะครับตัวหนึ่งที่เป็นตัว100วัตต์4โอห์มครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับมันคนละสเปคกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาตัวนี้ผมได้มาจาก Shopee นะครับในราคา456บาทนะครับผมหน้าตาดูดีใช้ได้นะครับผมโอ้ตัวนี้มีน้ำหนักที่ 1.8 กิโลกรัมนะครับอันนี้ผมชั่งมาแล้วนี่นะครับผมคือหน้าตาของตัวลำโพงเดี๋ยวจะให้ดูงานประกอบนะครับผมก็น้ำหนักตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรหนักครับผม 1.8 โลเป็นไว้เดี่ยวที่หนักเอามากๆครับผมโอเคนี่เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับผมหน้าตาก็ตามนี้เลยครับผมแล้วก็จะเห็นตัวขอบโดนัทเล็กๆกันนี่เล็กๆขอบก็มีความนิ่มดีนะครับผมส่วนตรงนี้ก็มีเป็นเหมือนกับตัวยางนะครับผมยางรองฐานลำโพงเอาไว้รองหน้าด้วยแต่ว่าข้างหลังนี้จะมีฟองน้ำโอเคมาดูสเปคข้างหลังดอกกันนะครับผมนี่เขาจะระบุค่า impedance นะครับ2โอห์มแล้วก็ค่ากำลังวัตต์ที่80วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะวัดขนาดรูน็อตให้ดูนะครับผมว่าตัวนี้มันยาวเท่าไหร่โอเคเป็นนิ้วเนาะตัวนี้เขาระบุบอกว่า6.5นะครับผมวัดดูก่อนขนาดรูน็อตนี่ประมาณนี้ครับผมประมาณสัก6นิ้วนะครับอันนี้ผมหน่วยเป็นนิ้วรูน็อตส่วนความกว้างของรูนะครับผมประมาณนี้ครับประมาณสัก 4.3 นะครับผมแต่ว่ามุมทะแยงเมื่อกี้ก็6นะครับผมประมาณ6นิ้วโอเคมาดูขนาดของขอบโดนัทกันนะครับผมสักประมาณสัก 0.59 นะครับผม 0.59 นิ้วนะแล้วถ้าแปลงเป็นบินล่ะสักราวๆสัก15มิล นะครับผมขอบโดนัทประมาณนี้โอเคมาดูรายละเอียดภายในกันนะครับผมก็ค่อนข้างดูดีอยู่นะครับผมงานประกอบดูดีครับไม่ได้มีโยกเยกอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นโครงเป็นเหล็กครับผมดูดีนะครับผมใช้ได้เดี๋ยวผมวัดตรงแม่เหล็กให้ดูครับโอ้ยติดเลยแม่เหล็กนะครับผมมีขนาดที่ประมาณ5จุดประมาณนี้ครับประมาณสัก 4.4 มิล นะครับผมนี่คือขนาดแม่เหล็กเขาแล้วก็มาดูความใหญ่ของแม่เหล็กนะครับผมประมาณสัก 9.3 มิล นะครับประมาณนี้แหละโอเคก็ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าดอกเดิมอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องลองทดสอบดูครับตัวสเปคลำโพงมากกว่านี้ผมก็ไม่มีให้นะครับผมเพราะว่าร้านเขาบอกมาแค่นี้เนาะผมก็เลยบอกได้เท่านี้นะครับผมแต่ผมก็คิดว่ามันวัสดุมันโอเคอยู่นะครับผมเพราะว่ามันแบบแม่เหล็กมันก็ไม่ได้บินไม่ได้แตกก็ร้านนี้ก็ส่งไวนะครับผมแพ็คดีด้วยเดี๋ยวผมจะทำการประกอบลงตู้แล้วลองทดสอบดูนะครับผมว่าเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยนะครับผมตู้ลำโพงนะครับผมตู้ซับวูฟเฟอร์ผมก็จะเป็นตู้แบนพาร์ทนะครับผมแต่ว่าผมจะเปิดฝาหน้าให้ดูนะครับอยากให้ดูหน้าตัวหน้าลำโพงนะครับว่ามันจะมีความแข็งความนุ่มยังไงนะครับผม
โอเคในส่วนของลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้ Full Length นะครับผมโดยจะเป็นลำโพงจากทาง JBL Stage 3นะครับเป็นลำโพง3ทางเนาะโอเคในส่วนของแอมที่ผมใช้ขับก็จะเป็นแอมจิ๋วจากทางวูชินะครับในรุ่น ZKAS 21นะครับผมซึ่งตัวนี้มีวัตต์รวมที่790วัตต์นะครับโดยจะแบ่งเป็นลำโพง RL ข้างละ220แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์350วัตต์นะครับก็มั่นใจได้เลยครับเพียงพอต่อลำตู้ซับลำโพงซับตัวนี้แน่นอนครับผมโอเคแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานก็จะเป็นสวิตชิ่ง24โวลต์จ่ายไฟสูงสุด10แอมป์นะครับผมตอนนี้ผมปรับแรงดันมาที่ 24.41 โวลต์นะครับผมประมาณนี้โอเคในส่วนของ EQ นะครับตัวซ้ายสุดตัวเนี้ยตัวแรกเป็นในส่วนของfrequency EQ ของตัวซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของวอลลุ่มของซับวูเฟอร์นะครับผมปรับไว้ราวๆ2นาฬิกานะครับส่วน2ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับเบสแล้วก็ปรับเสียงแหลมของตัวลำโพงซ้ายขวาผมก็ตั้งไว้12นาฬิกานะครับเพราะไม่อยากให้เด่นมากครับปรับแฟดไว้อย่างนี้แหละโอเคในส่วนของวอลลุ่มผมก็จะปรับให้เหมาะสมกับการถ่ายทำนะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับผมว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคไปฟังกันเลยThank you.
Thank you.
сразу принялся. โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงกันไปก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับผมว่าเสียงตัวนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องเสียงกันเลยนะครับผมคิดว่าตัวเบสของตัว HK 80วัตต์2โอห์มตัวนี้นะครับผมออกไปทางนุ่มละเอียดนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับผมคือมันมาแบบมันมาถี่ๆนะครับมันมาหลายลูกพร้อมกันแต่ว่าลูกมันไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะครับก็ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนคนก้าวขึ้นบันไดแบบก้าวขึ้นทีละขั้นนะครับรัวๆนะครับไม่ได้ก้าวขึ้นแบบทีละ 2-3 ขั้นข้ามขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมีความละเอียดที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมมีความกระฉับกระเฉงแหละพูดง่ายๆประมาณนี้แหละครับเบสโอเคก็ในส่วนของการขับนะครับผมการขับตัวนี้ก็ขับไม่ยากนะครับผมก็ถ้าแอมใครลองรับ2โอห์มได้ลง2โอห์มได้ก็ขับสบายๆนะครับผมซึ่งผมก็ได้ลองเทียบกับตัว4โอห์มแล้วล่ะครับตัวเนี้ยขับออกได้ง่ายกว่าตัว4โอห์มค่อนข้างที่จะพอตัวอยู่นะครับผมประมาณนี้แหละผมก็คิดว่าถ้าใครแบบอยากได้ตัวที่แบบลำโพงขับง่ายๆตัวซับขับง่ายๆตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคครับผมประมาณนี้ถ้าหากถามผมว่าน่าซื้อไหมนะครับผมก็ต้องตอบเลยว่าอยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับผมถ้าหากแบบชอบตัวเบสที่ออกมาจากลำโพงซับแบบมันกลมกลืนกับลำโพงย่านอื่นนะครับผมกลมกลืนกับลำโพงซ้ายขวาเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบต้องการฟังแนวล็อกแนว EDM ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้มันจะไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบลูกใหญ่ๆตึ๊บๆเหมือนพวกไว้คู่เนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะออกมาทางมีความกระฉับกระเฉงนะครับผมมีความละเอียดมีความนุ่มแต่อาจจะไม่ได้ลึกอย่างที่บอกไปนะครับก็เลยไม่ได้เหมาะกับแนวเพลงที่แบบเน้นเบสหนักๆ นะครับผมอันนี้เหมาะกับแนวเพลงที่แบบฟังแบบเอาเบสพอดีพอดีนะครับผมประมาณนี้แหละถ้าใครไม่ชอบเบสหนักเนี้ยต้องตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับผมเพราะว่ามันไม่ล้าหูนะครับประมาณนี้แหละโอเคก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมว่าตัวนี้เหมาะกับท่านไหมเพราะว่าตัวในเลนส์ที่ประมาณ 400-500 มันก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอื่นมารีวิวตามมานะครับผมมีทั้งไว้คู่ไว้เดียวนะครับผมแม่เหล็ก2ชั้น1ชั้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอชมกันได้นะครับผมขอบโดนัทหนาๆก็มีนะครับประมาณนี้แหละโอเคถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ